เรียนภาษาจีนอยู่ครับซินเหนียนควายเลยยากไหมก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆคือไม่ได้ยากขั้นสุดเพราะว่ามันแค่เป็นเรื่องของการจำคำศัพท์แล้วก็แกรมมาค่อนข้างเหมือนภาษาไทยเลยครับผมชิวๆนะไม่ชิวมากชิวๆชิวๆชิวๆบทบาทเป็นจีนแบบไรบทบาทคือจริงๆแล้วหนังมันเป็นการรีเมคของภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จก็จะมาทำเป็นเวอร์ชันจีนไปขายที่ประเทศจีนไปฉายทางที่ประเทศจีนนี่คือสิ่งที่เขาบอกกับมาครับผมเรื่องภาษาผมก็ตอนนี้ก็ต้องแข่งก็จริงๆเรียนมาก่อนที่จะได้หนังเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็แต่มันก็เรียนหยุดๆเพราะว่าไปต่างประเทศไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ของที่อเมริกาด้วยเลยครับก็แต่ว่าตอนนี้คือก็พยายามวันทุกๆวัน2วันทีนึงอะไรเงี้ยครับให้มันซึมซับอยู่ตลอดน่าจะเป็นผู้ช่วยไหมมากไหมเอาให้ตอบไลน์ก่อนไปตามตัวน้องยากหรออะไรนะตามตัวน้องยากก็ช่วงหลังๆไม่ยากหรอกจริงๆแล้วเขาก็กลับมาไทยบ้างครับทีนี้ได้ปรึกษาไหมไม่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันก็มีคุยอยู่ตลอดก็ถามไหมเรื่อยๆครับแล้วก็รู้ว่าเขาเรียกอะไรการทำงานของวัฒนธรรมของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างอะไรครับจะตามรอยน้องจะแบบว่าให้น้องก็ไม่ขนาดนั้นก็มีโอกาสอะไรเข้ามาก็รับไปแล้วถ้าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราแล้วเราคิดว่าเราทำได้ก็รับไปครับจะมีโอกาสเห็นทั้งคู่รถแล่นบนหน้าจอของจีนสองคนนะครับสองคนเลยเดี๋ยวรอตามไปก่อนตามไปก่อนตามเลยใช่แล้วค่ะก็ดีครับดีครับวันนี้ดูรู้สึกว่าหน้าตาดูสดใสขึ้นความรักใต้เวทียิ่งสดใสครับผมก็สดใสก็สดใสวันเดินทางมีนัดกันวันเดินทางมีนัดหรือยังกันแล้วมั้งมีนัดเช็คก่อนไม่ได้มีแผนพาไปเซอร์ไพรส์อะไรเล็บๆง่ายๆเลยครับกับคนนี้เป็นยังไงบ้างเข้ากันได้ครับเป็นยังไงบ้างคะเข้ากันก็เขาอย่างที่เมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือว่าเขาเป็นคนนอกวงการก็อยากให้แบบเขามีสเปซของเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาไม่อยากใจเขาเป็นกังวลเรื่องอะไรที่แบบอย่างนี้พี่นิดนึงเขาเป็นคนนอกทางที่มีพื้นที่ส่วนตัวคือก็รู้สึกว่าก็ทำงานในวงการนะก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะระบบของมันหรืออะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เขามีพื้นที่สเปซของเขาซึ่งแบบไม่ได้มีใครไปก่อกวนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแบบโซเชียลมีเดียมันก็มีแบบพวกแบบบูลลี่หรือว่าอะไรเงี้ยแบบเข้าไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับที่กระแสเปิดวาร์ปตอนนี้ค่อนข้างจะมาแรงนะกลัวไหมกลัวไหมเปิดวาร์ปอะครับก็เฉยเฉยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วที่คนเราเป็นเราอยู่ในสายตาของแบบประชาชนอะไรเงี้ยคนก็ต้องอยากรู้อะอยากอะไรเงี้ย